จูนสาวสวยหน้าหวานชาวจันทบุรีฉายาจูนฮิตหน้ากระรอกวันนี้เธอขอมาโชว์พลังเสียงเพราะๆของเธอให้ทุกคนได้ฟังกันไม่รู้ว่าเธอจะได้คะแนนมากพอที่จะเป็น2คนสุดท้ายหรือไม่ยังไงก็เอาใจช่วยพี่กระรอกเอ้ยพี่จูนกันเลยครับพี่จูนพี่จูนชื่อจริงชื่ออะไรครับกุญชยาจินดาวงค่ะอ๋อแต่ว่าเขาแต่งหน้าเนอะเขาเหมือนชิปมังเนี่ยเหมือนตัวกระรอกเลยเนอะถ้าหน้ากระรอกอย่างนี้นะรักตายเลยโอ้โหขอบคุณนะตายแล้วตายแล้วพี่จูนจะร้องเพลงอะไรคะวันนี้มาร้องเพลงไดมอนด์ค่ะไดมอนด์ใช่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วซิงกิ้งบ็อกไปครับค่ะมาอลันเลยอลันไดมอนด์พร้อมไหมครับมันหล่นเฉยๆถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Oh If I lie in a beautiful sea I should to be happy You and I, you and I Well a diamond in the sky You should have started I wish you know that to see Would you hold me? I'm like Well, a diamond in the sky I know that we become one right away Oh, right away At first sight I love the energy of sunray I saw the light ครับผมเมื่อกี้นี้คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างครับกดตัดใจครับผมทำไมครับเพราะว่าผมอ่านขาดแล้วครับน้องหยวนอ่านขาดแล้วว่าพี่จูนด้วยความหมายของไดมอนด์เนี่ยนะครับมันผ่านอะไรมาเยอะมากแต่สิ่งที่เราร้องอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่มอเตอร์ไซค์คันเล็กๆจริงๆแล้วความแข็งแรงมันคือ10ล้อคันนึงเลยฉะนั้นฟีลลิ่งมันเลยไม่ไปกับเนื้อร้องกับความหมายนะครับก็รู้สึกว่าเราแฟนรีฮาน่าด้วยอ่ะเขาคือคนผิวดำที่มีความอยากจะระบายออกมามันต้องมากกว่านี้เยอะเลยถึงบอกเลยว่ามันเลยสวนทางกันหมดเลยแต่ว่าด้วยโน้ตด้วยคีย์อะไรถือว่าโอเคครับก็ร้องตรงแต่ว่าอาจจะขาดพลังไปเยอะแล้วก็ลีลาไม่ออกคือต่อให้เป็นเพลงช้าเราก็มีความรู้สึกได้ลีลาจากหัวใจที่มันส่งออกมาให้กับคุณผู้ชมให้กับน้องๆทุกคนขอบคุณครับความคิดเห็นที่ต่างไปกับพี่หยวนนะคะก็คือพี่จูนทำออกมาได้เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นแนวของเราแบบเนี้ยเราจะร้องแบบนี้แนวเราเป็นแบบนี้สไตล์เราเป็นแบบนี้เราไม่ได้ไปก๊อปวีฮาน่าแต่ว่าด้วยที่แบบว่าฟังแล้วเนี่ยคือด้วยเอ็กเซนต์ของภาษานะคะแล้วก็สำเนียงแล้วก็เนื้อร้องต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเลิศนะดีมันฟังดูแล้วมันก็แบบมันเป็นสไตล์ของพี่จูนอะเลิศอะขอบคุณมากพี่หวานเอาละครับนั่นคือเสียงของน้องกรรมการนะครับผมแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับผมวันนี้ถูกกดตัดใจไป2คนเพราะฉะนั้นออโตเมติกครับเข้ารอบโดยอัตโนมัติขอจับมือกับพี่จูนกันครับเชิญครับขอบคุณค่ะ